กระทรวงพาณิชย์จัดทำคำของงบประมาณปี2562นะคะบูรณาการเชื่อมยุทธศาสตร์ชาติโดยเน้นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำค่ะนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าอยู่ระหว่างทบทวนแผนงานของกระทรวงเพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี2562ก่อนเสนอไปยังสำนักงบประมาณพิจารณาภายในเดือนธันวาคมนี้โดยจะเน้นการใช้งบประมาณกระจายสู่กลุ่มจังหวัดมากขึ้นผ่านโครงการต่างๆที่พาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานอื่นๆดำเนินการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจจากภายในตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากค่ะโดยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตจากหลายด้านทั้งในด้านของผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริโภคโดยเป็นการกระจายตัวของเงินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เคยกระจุกตัวในกรุงเทพรวมไปถึงหัวเมืองใหญ่ให้เงินหมุนเวียนไปยังกลุ่มจังหวัดที่ขาดโอกาสในการพัฒนาและมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางการทำธุรกิจการค้าได้เท่าเทียมกันสำหรับแผนการจัดทำงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์นะคะจะทำในลักษณะบูรณาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ27ด้านซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทเกี่ยวข้อง11ด้านเช่นขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและ SME สู่สากลพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพัฒนาด้านคมนาคมระบบโลจิสติกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมการก่อสร้างการทุจริตและประพฤติมิชอบทางด้านนายกลินสารสิมประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของหอการค้าไทยก็คือลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นซึ่งหอการค้าไทยได้จัดทำโครงการช่วยเหลือภาคเกษตรและชุมชนท้องถิ่นหลายโครงการเช่นโครงการ1หอการค้า1สหกรณ์การเกษตรโครงการ1หอการค้า1วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้มแข็งสร้างรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยหากท้องถิ่นมีความเข้มแข็งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งถือเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อีกทางหนึ่งค่ะ